ฉบับนี้ก็รักไม่เต็มร้อยค่ะเมื่อมีสัมพันธ์กันได้2ปีโดยที่ยังไม่แต่งงานกันแล้วก็มาเริ่มเหินห่างกันแล้วมีปากเสียงกันมากขึ้นฝ่ายชายก็มาบอกว่าเขาบอกว่าเขาเบื่อหนูนะคะหมายถึงเบื่อหนูคนที่ถามนะคะไม่ใช่ไปเบื่อหนูคนไหนมานะคะจนตัวคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะไปถามเขาว่ายังรักอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่ามันไม่มีแล้วความรู้สึกนั้นเธอเลยคิดฆ่าตัวตายหลายครั้งเคยกรีดข้อมือ2ครั้งกินยาฆ่าตัวตาย2ครั้งจนเขาและทางบ้านต้องนำส่งโรงพยาบาลนะคะทางบ้านเขาก็เลยบอกว่าให้เลิกกันเถอะไม่ให้ติดต่อกันหลังจากเลิกกันได้4เดือนก็กลับมาคบกันอีกโดยไม่ให้ทางบ้านรู้เขาบอกว่าเขาคิดว่าการกระทำของเขาในครั้งนั้นเขาผิดเองหนูอยากทราบว่าเขากลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมารักเต็มร้อยไหมคะแล้วเขาจะจริงจังสักแค่ไหนคำตอบคือว่าเขาจะกลับจะมารักเราหรือไม่เนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะคะคือเขาอาจจะรักเราก็ได้หรือเขาอาจจะไม่รักเราก็ได้แต่ปัญหาก็คือว่าเราน่าจะมีความสุขได้ด้วยตัวของเราเองความสุขเนี่ยไม่ใช่ต้องขึ้นกับว่ามีคนมารักเราหรือเปล่าถ้ามีคนมารักเราน่าจะเป็นของที่ได้กำไรมาพิเศษมนุษย์นี่นะควรจะรักตัวเองให้มากดูแลตัวเองให้ดีถ้าความสุขของเราเนี่ยต้องไปขึ้นกับอีกคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นผู้กรรมชะตาชีวิตของเราทุกสุขเขาให้เราสุขเราก็สุขเขาให้เราทุกข์เราก็ทุกข์อย่างนี้มันก็แย่ใช่ไหมคะเพราะงั้นจะคนนี้หรือคนไหนก็ไม่สำคัญนะคะอยากให้คุณผู้ถามเนี่ยรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของชีวิตของเราเองเราเป็นนายของชีวิตร่างกายจิตใจวิญญาณที่เป็นของเราเราควรจะดูแลมันให้ดีอย่าทำร้ายร่างกายของเราเองอย่างที่ทำมาควรจะเห็นบุญคุณของร่างกายเรานะคะว่ามันรับใช้เราสารพัดเช่นทำให้เราไปโน่นมานี่ได้ทำให้เราสามารถจะอยู่กับคนที่เรารักได้สามารถจะทำให้เราไปอยู่กับคนที่เรารักอย่างนี้คะรับใช้เราทุกอย่างเราควรจะดูแลมันให้ดีนะคะอย่าไปเอามีดกรีดเอายาพิษใส่อะไรอย่างนี้นะคะคิดว่าจะดีกว่านะคะท่านจริงๆแล้วอยากจะแนะนำทุกคนเลยว่าให้รู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นนายของเราเองความทุกข์สุขเนี่ยขึ้นอยู่กับเราไม่ใช่ขึ้นอยู่กับใครเวลาคนอื่นเข้ามาทำร้ายเรานะคะเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะก็บอกเหมือนคนนั้นเอามีดมาจ่อเราที่หน้าอกแต่ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะกระแทกมันเข้าไปหรือเปล่าถ้าเราไม่กระแทกมันก็ไม่เข้าอย่างนี้นะคะถ้าเขาไม่รักเราเราก็ไม่จำเป็นต้องเดือดร้อนแล้วก็รักตัวเราเองให้มากเราไม่ได้มีความสามารถน้อยกว่าเขาจริงไหมเขาก็คนเราก็คนใช่ไหมคะทำไมเขาจะมีความสามารถมากกว่าเรานะคะอ้าวแต่ถ้าเกิดพูดถึงภูมิปัญญาของผู้ถามเนี่ยยังไม่ถึงในระดับที่คุณหมอแนะนำแต่ถ้าเกิดดูจากพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้คุณหมอคิดว่ายังมีอะไรอาวรณ์เยื่อใยในทางด้านความรักอยู่ไหมครับหมอก็คิดว่าเขาคงเป็นประเภทเอาค่อนข้างเอาเปรียบผู้หญิงมาโอ้เหรอฮะนะฮะเพราะจะเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาแต่ก็อาจจะมีใจที่รักอยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็คงจะอะไรอะไม่อยู่กระร่องกระรอยนะเพราะงั้นถ้าเราเอาชีวิตเราไปฝากเขาเอาความทุกข์ถูกไปแขวนไว้กับเขานี่คงจะเดือดร้อนขึ้นระยะยาวนี่ไม่ดีแน่ระยะยาวนี่ทุกคนเลยค่ะมนุษย์ทุกคนน่าจะเอาทุกสุขเนี่ยมาเป็นความรับผิดชอบของเราเองอย่าให้คนอื่นรับผิดชอบเลยนะคะรักตัวเองรักตัวเอง